ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชหรือ GAP พืชอาหารโดยมีข้อกำหนดหลัก8ข้อมีกฎเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินซึ่งเป็นไปตามหลักการตีสอดคล้องกับสากลเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการผลิตพืชอาหารมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดได้ผลผลิตสูงคุ้มค่ากับการลงทุนกระบวนการผลิตปลอดภัยตึงต่อเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคใจทรัพยากรที่มีได้ยังเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดความยั่งยืนทางการเกษตรมีความมั่นคงทางอาชีพและที่สำคัญบ่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหากเกษตรกรสนใจการผลิตพืชตามหลัก GAP พืชอาหารสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางหรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านและสามารถอุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยมั่นใจในมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรได้โดยสังเกตจากสัญลักษณ์เครื่องหมายคิ้วซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานใจแสดงกับสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดส่วนประกอบวิธีการผลิตคุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าเกษตรว่ามีมาตรฐานมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคช่วงที่พายุเข้าเนี่ยเจอทั้งฝนฟ้าคะนองลมแรงฟ้าผ่าบางทีก็มีลูกเห็บด้วยมันน่ากลัวและอันตรายมากเลยนะถ้าไม่อยากเสี่ยงโดนฟ้าผ่าก็ระวังอย่าไปอยู่บริเวณดาดฟ้าระเบียงหรือว่าที่โล่งแจ้งเช่นสระน้ำสนามกอล์ฟทุ่งนาแม้กระทั่งการใส่เครื่องประดับหรืออะไรที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเช่นเงินทองนาคทองแดงแต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ให้ถอดปลั๊กออกโทรศัพท์มือถือก็ต้องปิดไว้เพราะแบตเตอรี่มีส่วนผสมของโลหะก็เสี่ยงเหมือนกันระวังอย่าไปอยู่ใกล้ต้นไม้ป้ายโฆษณาหรือเสาไฟฟ้าเดี๋ยวจะโดนล้มทับเอาหรือถ้าอยู่ในบ้านก็ต้องปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันแรงลมพัดสิ่งของเข้ามาในบ้านอันตรายเสียหายหนักเข้าไปอีกรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์คือเสียงตอบรับของผู้ที่ไปเยือนกาดนั่งก้มแอดหนองกระทิงมาบ่อยค่ะมาทุกอาทิตย์เลยค่ะสนใจต้นไม้สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติผมเป็นคนนครศรีธรรมราชครับมาเห็นกาดก็มีของขายเยอะแยะก็รู้สึกว่าประทับใจคือบรรยากาศทางเหนือนี่คือเป็นกันเองครับแบบง่ายๆสบายๆแอดนั่งก้มแอดหนองกระทิงมาหลายรอบแล้วเจ้าเพราะกินนักขนาดเลยมีทุกอย่างที่เขาอยากกินเลยเจ้าตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้ขายมีแหล่งจำหน่ายสินค้าและหารายได้พิเศษการนั่งก้อมแอดหนองกระทิงเปิดโอกาสให้ผมร้านโรตีในช่างนะครับได้หารายได้พิเศษในวันเสาร์อาทิตย์มีดนตรีฟังมีอาหารให้กินหลากหลายไม่ได้เสียค่าที่นะครับถ้าเราไปข้างนอกนี่ราคานี้ก็จะประมาณ50ครับตรงนี้เราขายที่40บาทเน้นปริมาณว่าใช่การนั่งก้อมแอดหนองกระทิงเปิดจำหน่ายทุกวันเสาร์อาทิตย์6โมงเช้าถึงบ่าย2โมงณสวนสาธารณะหนองกระทิงโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่นี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็ประทับใจการนั่งก้อมแอดหนองกระทิงขอเชิญชวนนะเจ้ามาเปิดมีโอกาสผ่านมาก็เสาร์อาทิตย์อย่าลืมนะครับติดการนั่งก้อมลำปางนะครับโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเจือหมั่นในนโยบายภาครัฐโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางเสนอรายการอปมช.อู้ข่าวดำเนินรายการโดยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดลำปางข่าวสารเปื่อหมู่เฮาเจ้าลำปางสื่อสารถึงกันกู่หมู่บ้านกู่ชุมชนป้ากันกู่วันเสาร์และวันอาทิตย์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาสวท.ลำปาง FM 97 เมกะเฮิรตซ์คุณค่าด้านวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของเฮาแต่จริงเอาล่ะครับสวัสดีนานนาละเน่นานนะโบตัสสะภะคะวะโตละโตสัมมาสัมพุทธะกิญิปิญิกิญิปิญิกิญิปิญิวันนี้วันอาทิตย์ที่29กันยาเนาะก็สวท.ลำปาง FM 97.1 เมกะเฮิรตซ์เสียงนี่ก็เสียงปนานที่จังมากุเตียนะมาเมียวันที่1เนาะที่1กันยาตั้งแต่หันกลับมาหำเดียวนี้ก็จะมาอู้เลี้ยง
ที่ข้าวอย่างต่างๆนี่หมาเขาว่ามาอู้ข้าวนี่กัดจะอู้น้อยๆ นะบาดเจ็บอู้นักหนาปนานนี่หนาลาตีอู้ข้าวนี่กัดที่นักๆได้ก็น้องอัมพันกับเปิดอู้ไปละบดเลี้ยงอย่างต่างๆนี่หนาเลี้ยงอะไรอย่างแต่ปนานวันนี้จะมาอู้เรื่องจะแนะนำแล้วก็ติน้อยๆเนี่ยคือคนลำปางนะฮะโดยที่เนื่องจากผลตกแล้วก็น้ำท่วมหลายๆตีนี่เพราะอาหยังมันเกิดขึ้นเพราะอาหยังป้อเนี่ยนาน4ภาษาเป็นเน้น7ภาษาวันนี้อายุ92บ่เคยฮู้ข่าวว่าดินถล่มดอยถล่มมาฮู้ซึกว่าปีนี้ดอยถล่มเพราะอาหยังพ่อขอตัดต้นไม้เป็นหัวโล้นไปหลายหลายตีนะจังคายจังใหม่ไปตัดต้นใหม่มันเป่งหรือเป่งเรื่องมันมามีอย่างอุ้มไว้หากไม่มันตายจะโฮมเขาเหมือนกันตั้งจะโฮมเนี่ยเอาไม้ไปขายกันนั่นนี่มันก็น้ำท่วมนะฮะก็อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่เก้าเปิ้นกระติงฮือช่วยกันปลูกไม้ปลูกปลาพระราศีนี้เปิ้นก็ปลูกไม้ปลูกปลากันเยอะๆนะฮะอันนี้หมู่เขานี่มาบักไข่ฮักษากะฟอกเปิ้นฮื้อโตดแล้วนี่เปิ้นฮื้อโตดทะลุเนาะกินขนถล่มแผ่วบ้านแผ่วเมืองเสียจ้องอันนี้ก็เพราะคนเฮาเนี่ยไปตัดต้นไม้ต่างๆแต่วันนี้ปีนี้ดีมากตีลำปางผมกันยังมาอูเนี่ยนะเคลางบันทดนะเฮานี่ดีมากเพราะอันอย่างหัวหน้าดวงฟอนชื่อเปิ้นหัวหน้าดวงฟอนเปิ้นฮักษาอุทยานป่าไม้นะตั้งแต่ดอยม่วงคำดอยฟ้าบาทดอยม่วนพญาแจ้ดอยอย่างวันนี้ขึ้นมาไปถึงหัวถ้ำผาไทยลากขึ้นไปถึงแม่เมาะแม่จางตำบลหัวเสียตำบลพิสัยหอกับแม่นถึงนั่นนะฮะอันนี้ก็ดีมากบาละบาเป็นอย่างละแม่คืนแม่วันกาดกรรมการเดินอยู่นะฮะระวังดีนานไผ่ป่านี่ก็เหมือนกันแม่ตอนที่แรงๆนี่กาดโดนซ่อหาบ่อฮือไผเกิดขึ้นบ่อฮือไผเกิดขึ้นแล้วบ่อฮือตัดไม้เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยเจ้าลำปางเฮาดีใจละบ่มีไผเนี่ยอย่างละนะดอยพระบาทนี่ก็ซุ่มซื่นเวลาหน้าเฮ็ดก็เปลอะปะเตอเป็นเดี๋ยวนี้มีแมวมีนี่คุกเขาจะมีเผี่ยวนกยุงน่ะนี่นะนกยุงหมูปลานี่เยอะละหมูปลาเยอะแยะนะฮะที่ส่วนอุทยานเฮาเนี่ยไปพอเด้อนะฮะที่ยังก็น้องที่เขากันอยู่เนี่ยที่ดอยพระบาทนะครับม่อนพญาแจ้เนาะม่อนเขานี่นะอันนี้ก็สถานีเขามันก็มาฟักฟอนได้นะมีนมมีอย่างละตายหลายอย่างนะมาฟรีได้มาแอวได้อุทยานเขลังมันพุทธนี่นะฮะอันนี้ก็แนะนำให้พี่น้องเขาใครจะไปตัดไปอย่างไม่นี่มันตัดมาได้นะฮะเพราะว่าเขามันเป็นอุ้มเขาเวรวันเนี่ยเขาอยู่โฮมเนี่ยสบายเลยไม่ยังม่านปวดหนานไม่พอเนี่ยมีต้นมะนาวต้นมะขูนต้นมะขูดแล้วก็ต้นมะหนูนโอ้มีตัวทุกต้นอ่ะเย็นร่มเย็นดีเขาปลูกไว้มะนาวก็เปลือกนะใครไปแอวนี่จะห่อว่าได้นะกันคือกันว่าได้เลยกันใหญ่เลยมะขูดก็มีนะฮะเขาต้องปลูกไว้เยอะๆเพราะว่าเขาบ่ได้หกหาไผ่เนาะอันนี้ก็ผมแนะนำบ่ได้นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเนาะเจ้าให้น้อยวะแม่อุ้ยแม่ป้าทั้งหลายเน้อนานมาแล้วนะลำปูนลำปางเมืองแป้แต่ตักผาเยาวรวมเขามาใจมาเตะม่วนงันหัวใจเจิญแวะตั้งไหนเอ๊ะมันแวะไอ้มันเข้าลำปางเขาม่วนนะประเดี๋ยวนี้มาเด้อนะปีน้องจะละมาแอลเยอะเยอะก่อนแอลใกล้ลำปางไปเจริญป้อปนันเจริญไปตำบลน้ำโจมีเยอะแยะวัดมีหลายอย่างต้นไม้มีไม้ลูกค้าสะอาดไม้หลายอย่างนะฮะที่พระพุทธองค์เปิ่นเกิดนี่ต้นจิกนะหลายอย่างนะเจริญไปแอลตำบลน้ำโจนะเจริญไปลำปางเขาเหมือนกันเดี๋ยวนี้ตีแอลปะเละปะเตอเนาะตีม่วนก็มีเยอะแยะตะกอคานี่นะมันคัดน้อยนะคือว่าตีน้ําแม่วังมันคัดนี่เพราะอะหยังกะหมู่แกบ้านกำนันทั้งผมนึกว่าเลยฮะต้องช่วยกันดูแลบางตี้ผมไปพอนี่มัน
แปลงบ้านนี่ล่ำไปก็มีล่ำไปหาไปน้ำวังละมีนะอันนี้เวลาน้ำมันเดินทางเนี่ยมันไปกีดขวางทางน้ำเนี่ยมากะเนี่ยมันไปบ่ได้ก็เลยจะท่วมอันนี้ก็ขอแนะนำผู้นำทั้งหลายนะแก่บ้านอันอย่างงูต่างๆช่วยกันพ่อกันก้อยนะฮะเวลามันฝนตกน้ำนักมันนี่ก็ลำบากจะเนี่ยเนาะก็ลำบากหมู่ที่เปิ้นบาดน้ำท่วมก็ลำบากเอาเงินเอาทองไปช่วยผมก็ช่วยไปแล้วจังหายเนี่ยฮะช่วยกันวันนั้น 3-4-5 ปันวันนั้นก็ส่งไปแล้วอันนี้ก็เพราะอันอย่างที่ผมว่าตะกี้เนี่ยเพราะมันไปตัดต้นไม้เนาะเอาต้นไม้นี่ต้องรักษาไว้เอาละครับอันนี้ก็เดี๋ยวสักกรรมช่วยหำบดหนึ่งบัจเจยาวแล้วก็จะให้น้องเจนกับน้องตีมาใหม่นี้เนาะเปิ้นมาทำงานใหม่ในดีอุทยานเนาะช่วยเรื่องอันนี้นะจ้อยเรื่องลำปางเนาะเอาลำปางเขาดีกว่านครเขรลำปางเลิศล้ำบ้านเขาเมืองน้ำคนงามน้ำใจเมืองแห่งโลดมาบ่มีตีไหนก็มีอยู่ในลำปางเต้ามีตึงท่านีบ่อดินเครื่องปั้นสินกาสำคัญจัดหนัก13อำเภอเมืองเถินแม่เหมาะก็ขาติตั้งโรงงานเสริมงามงามล้ำดังกำเก่าขานวังเหนือเมืองปานน่าอยู่เด้อเจ้าเจ้าโฮมโฮมใจโฮมในหายเศร้าห่างสาสุปราบเราเมืองเงาแม่พีคนได้ไปบ่อยากจะปิ๊กใครอยู่ที่หันเหี้ยเลยอำเภอแม่ทาที่แอวมีลายวัดธรรมสบายตีไปกราบไว้มีวัดสันธานวัดงามเนอเจ้ามีพระเนนเฮาจัดนักแถมสอนหนังสือเด็กหน่อยตีวัดนาฮักอยู่ผู้หญิงชายวัดแห่งนี้นั่นอยู่บ่พอไกลตีหัวตั้งไปนาคตเนื้อเจ้านาคตเนื้อเจ้าปีนี้ลำปางเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับเนาะเจนแอลก่อนอัมพตีมาหัวเบท่านี่วัดพระสานวัดดอยพระสานดอยละหลายปีไว้แอลได้เลยนะฮะอันต่างสะดวกสบายบ่ท่ากว่าหนต่างมีเนาะต่อจากนี้เดี๋ยวจะมีจ้อยอันอย่างนี้จ้อยวันแม่กะนะจ้อยข้าน้ำนมแม่แล้วก็จ้อยข้าวหงหลายๆครับโอ้หลายจ้อยเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวไปปุ๊บกับน้องเจนกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานสักกรรมก่อนเนาะเอาต่อไปก็ขอเจอน้องเจนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มาใหม่ทั้งคนหนึ่งเนาะเจอพ่อแม่พี่น้องแม่อุ้ยป้าเจอทับฟังเด้อเลี้ยงอุทยานเขลังมันพดลำปางเฮาเอาละครับเจนครับเจ้าสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะเจ้าก็ในช่วงนี้นะเจ้าข่าวตีกำลังโด่งดังเกิดจะเป็นเรื่องข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมเจ้าเป็นข่าวตีทำให้เกิดปรากฏการณ์ตามสื่อโซเชียลต่างๆที่พบเห็นบ่อยๆซึ่งคาดไม่ได้เลยเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเจ้าเป็นเรื่องลักซึ่งน้ำท่วมเนี่ยเจ้าเกิดจากหลายสาเหตุบอกว่าจะเกิดจากภาวะที่น้ำไหลเอ่อล้นฟังแม่น้ำลำธารหรือทางน้ำตีเข้าท่วมพื้นที่โดยปกติแล้วนะเจ้าบ่ได้อยู่ในระดับน้ำหรือเกิดจากการสะสมน้ำบนพื้นที่ซึ่งระบายออกมาบ่ทันอย่างเงี้ยเจ้าเออมันระบายบ่ทันเจ้าถูกแล้วสาเหตุในการเกิดน้ำท่วมเนี่ยมาจาก2ปัจจัยหลักๆก็คือปัจจัยทางธรรมชาติแล้วก็ปัจจัยจากการกระทำของมนุษย์เองเออถูกต้องถูกต้องเจ้าปัจจัยทางธรรมชาติก็อย่างเช่นเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นบริเวณกว้างนะเจ้าแล้วก็ทำให้น้ำไหล
ออกมาเจ้าบางทีเจ้าน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยบ่สามารถรองรับปริมาณน้ำไว้มากก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นมาเจ้าฝนตกหนักบริเวณภูเขาก็เป็นสาเหตุทำให้มีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากบนภูเขาหรือปลาต้นน้ำของเขานะเจ้าแล้วก็เกิดการไหลบ่าลงสู่ตีราบเชิงเขาอย่างรวดเร็วเจ้าแล้วก็ปัจจัยที่3นะเจ้าน้ำทะเลหนุนสูงเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้น้ำสามารถระบายลงทะเลได้ทันจึงเกิดการเอ่อล้นเอ่อล้นเจ้าแล้วก็ภัยธรรมชาติอื่นๆนะเจ้าอย่างเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามิอันอย่างเป็นต้นนะเจ้าแล้วก็การกระทำของมนุษย์นะเจ้าตีทำให้เกิดน้ำท่วมก็มีหลายอย่างเหมือนกันอย่างเช่นหนึ่งการตัดไม้ทำลายป่าเจ้าก็เป็นสาเหตุหลักนะเจ้าตีทำให้แบบต้นไม้เนี่ยบ่มีหลากไม้ในการดูดซึมซับน้ำเมื่อเกิดฝนตกจึงทำให้น้ำไหลบ่าลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมหมู่บ้านอย่างเอียเจ้าแล้วก็การสร้างถนนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างกีดขวางทั้งไหลของน้ำ อันเนื่องมาจากมีการถมตี้หรือว่ามีสิ่งกีดขวางทั้งน้ำมีการปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำทำให้น้ำสามารถไหลลงสู่แม่น้ำไปได้เจ้าแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำตีบ่มีประสิทธิภาพพองอย่างเงี้ยเจ้าครับครับประมาณนั้นเจ้าแล้วก็เวลาน้ำท่วมเสร็จปุ๊บสิ่งตีจะตามมาก็คือโรคต่างๆเชื้อโรคต่างๆนะเจ้าก็คือวันนี้ก็จะมี5ภัยสุขภาพจากน้ำท่วมขังตีเฮาจะต้องระวังเจ้าโรคที่หนึ่งก็คือโรคชีหนูเจ้าวิธีการแก้ไขก็คือหลีกเลี่ยงการลุยน้ำแล้วก็เวลาเฮามีแผลเนี่ยก็ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์แล้วก็กินยาอย่างนี้เจ้าแล้วก็โรคที่สองนะโรคที่สองเนี่ยเจ้าโรคน้ำกัดเท้าเจ้าโรคที่สามโรคตาแดงเจ้าหากเกิดน้ำท่วมขังหรือว่าแบบมีน้ำกระเด็นเข้าตาอย่างเงี้ยเจ้ายาขยี้ตาแล้วก็หื้อรีบล้างน้ำสะอาดเจ้าล้างมือหื้อสะอาดอย่างเงี้ยเจ้ายาพยายามยาสัมผัสน้ำที่มันสกปรกเจ้าแล้วก็โรคที่สี่โรคที่สี่เนี่ยเจ้าโรคอุจจาระร่วงเจ้าก็ควรรับประทานอาหารตีปรุงสุกใหม่เจ้ามีการล้างมืออย่างก่อนรับประทานอาหารแล้วก็โรคที่5นะเจ้า เป็นเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยเวลาเกิดน้ำท่วมแมงปองมันมาต่อยน้ำแม่นเจ้าก็ควรตีจะระมัดระวังครับ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 ดีมากดีมากอันนี้น้องเจนเปิ้ลก็สารยายเลี้ยงน้ำนะนี่มันสาเหตุมันจะเอี้ยสาเหตุที่ยังก่อนตะกี้หกอย่างเดียวสาเหตุจำไม่ได้แม่อุ้ยแม่ป้าแล้วก็ผู้ตีผู้นำของครอบครัวนะฮะไปตัดไม้ตัดป่ามันนี่น้องเจนประมาณมันมีหกอย่างก่อนนะตีผลจะไล่แรงตีมันจะเป็นโต๊ดที่เขาเนี่ยเนาะต่อไปก็สอนลูกสอนหลานเนาะก็ยังอุทยานวันพุธเขลังวันพุธเนี่ยนะเข้าไปได้นะไปเก็บอย่างได้มาให้บดีนี่เอาไม้ตอกอย่างนี้ให้บดีนี่ได้บ่ใจว่าบ่คือตัดได้เลยแต่ตัดได้แต่อย่าไปออนเยอะอย่าไปออนนักนะมันก็อันนี้มาก็เป็นทำลายป่าเนาะเอาต่อไปก่อนน้องอันนี้แนะนำตัวก่อนมาใหม่เนาะบ่ได้รู้จักกันเตี่ยเนาะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะน้องชื่อน้องเมยนะคะเป็นมาใหม่มาทำตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเขลังบรรพตเจ้าอาจจะพูดเหนือไม่ได้ก็เชิญได้เชิญเลยขออนุญาตผู้กลางนะคะเอาเลยค่ะก็วันนี้น้องนะคะจะขอมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแล้วกันดีมากดีมากดีมากซึ่งในเขลังบรรพตนะคะอุทยานแห่งชาติเขลังบรรพตเนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่ทราบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าหลายคนในลำปางก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักในพื้นที่ตรงนี้ดีเนาะน้องก็เลยจะมาขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะซึ่งแหล่งท่องเที่ยวของเรานะคะมีอยู่3จุดหลักๆค่ะคือค่ะ1หน้าผากช้างกิ่วสนดอยฝรั่งนะคะซึ่งจุดตรงนี้ค่ะพ่อสามารถ
สามารถเดินเข้าไปท่องเที่ยวได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการนำทางซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ดีมากเนาะซึ่งเป็นจุดสูงสุดในลำปางเลยซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นว่าอยู่บนเทือกเขาพระบาทเนาะพระบาทนะใช่ค่ะก็ค่อนข้างจะเป็นแหล่งที่ฟอกอากาศสำหรับคนลำปางตรงนี้ค่อนข้างจะมีป่าไม้พื้นที่ป่าไม้เยอะเลยค่ะพ่อแล้วก็สองนะคะจุดชมวิวม่อนพญาแช่ค่ะตรงม่อนพญาแช่เนี่ยค่ะพ่อจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทั่วทั้งลำปางได้เลยนี่นี่นี่ตัวสำคัญนะม่อนพญาแช่เนาะไปแอวได้เนาะเจ้าซึ่งตรงม่อนพญาแช่เนี่ยค่ะอยากจะเรียนเชิญทุกคนนะว่าแบบสามารถไปเข้าไปฟรีเลยค่ะซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยสามารถมองเห็นเมืองทั้งวิวทั้งเมืองลำปางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งจุดตรงนี้ค่ะดีมากดีมากพอในช่วงเวลากลางคืนนะคะได้ฉายาว่าดินบนดาวเลยค่ะพ่อเพราะว่าสามารถมองเห็นวิวแล้วก็สามารถมองเห็นแสงไฟจากทั่วทั้งเมืองได้แล้วก็ตรงจุดที่3เนี่ยค่ะคือภูเขาไฟดอยผาคอกหินฟูนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะค่อนข้างจะต้องคนลำปางน่าจะต้องค่อนข้างภูมิใจเนาะเพราะว่ามีแค่2ที่ในประเทศไทยเองค่ะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้จะมาขยายความเนาะซึ่งภูเขาไฟนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่นะคะที่เขาได้สำรวจขึ้นค่ะเป็นเทือกเขาที่วิวัฒนาการมาจากการของระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 800,000 ปีที่แล้วค่ะโอ้ใช่ซึ่งเวลาตรงนั้นเนาะก็ค่อนข้างจะเป็นเวลาที่ยาวนานค่ะซึ่งมีร่องรอยทางธรณีวิทยาที่สำคัญนะคะคือเป็นปากป่องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะประมาณ150เมตรขอบป่องด้านเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทำให้ลาวาไหลออกคุมพื้นที่บริเวณตรงห้วยแม่ท้าแล้วก็พื้นที่ลาบค่ะจะเห็นได้ชัดจากหินบ่อซ้อที่คุมบริเวณดังกล่าวนะคะซึ่งภูเขาไฟผาคอกหินฟูเนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นป้องซ้อนกันนะคะโดยป้องแรกนี่มีขนาดใหญ่แต่เนื่องจากที่มีการปะทุของลาวาถึง2ครั้งค่ะจึงทำให้ขอบป้องเดิมถูกทำลายเหลือแต่ขอบด้านใต้ค่ะโดยเกิดเป็นป้องเล็กซ้อนขึ้นมาค่ะป้องเล็กนี้จะมีลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์แต่ขอบป้องด้านทิศเหนือและเหนือเปิดออกทำให้ลาวานะคะไหลคุมพื้นที่โดยจะเกิดเป็นหินบ่าซ้อนในรอบพื้นที่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ถ้าน้องๆรุ่นใหม่เนาะถ้าอยากจะสำรวจหรือว่าอยากจะเห็นโครงสร้างที่ประวัติศาสตร์หรือว่าร่องรอยที่มันชัดเจนเนี่ยก็ค่อนข้างอยากจะแนะนำให้ไปตรงพื้นที่นี้ด้วยค่ะครับอันนี้ก็เนี่ยคุณหนูชื่ออะไรก็หนูอ๋อน้องชื่อเมยเจ้าเมยเนาะอยู่ไหนครับพ่ออ๋อน้องเป็นคนจังหวัดอ่างทองค่ะนี่เนี่ยยังคุณหนูนี่เจ้าบ้านลำปางเขาคงจะได้รู้เปิ้นอู้นี่ตะกี้เนี่ยน้องคุณหนูนี่นะเปิ้นมาใหม่เปิ้นยังมาฮู้แรงว่าลำปางเขาเนี่ยมันมีติแอวเยอะแล้วก็มีภูเขาไฟมีอย่างเปิ้นฮู้หมดเลยแต่ลำปางเขาบางคนเนี่ยบ่อยฮู้นะน่ะน่ะนี่เปิ้นจะมาทำงานเนี่ยเขลางบรรทุกเนี่ยเปิ้นจะจับจวนคนตั้งหลายมาแอวเยอะๆนะเขลางบรรทุกมันยังบ่ถึงร้อยเตี้ยดาวพ่องบประมาณมันอยู่ที่งบประมาณแห่งกรรมหนึ่งเนาะที่มันเกิดขึ้นนี่แม่หกสองมีประชาชนภาคประชาชนเนี่ยก็มีป้อเป็นประธานสภาเกษตรลำนับตำบลน้ำโจแล้วภาคข้าราชการนี่ก็อาจารย์หัวหน้าดวงพรหัวหน้าป่าไม้อันนี้ก็ช่วยกันปุ๊บปั่นขึ้นมาขอจัดตั้งเขลางบรรพตขึ้นมาอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลนะรองนายกก็อย่างขึ้นมาหลายๆเตี้ยหับตอนเปิดหลายเสียหนึ่งจะได้ตั้งขึ้นเนาะเดี๋ยวก็อธิบดีมากำเดียวก็รัฐมนตรีมาไอ้ปนานี่จ้อยหับตอนเปิดหลายเสียจ้อยเมียงเนี่ยหับตอนรัฐมนตรีก็เปิดกว่าม่วนนี่นะม่วนก็เลยอนุญาตเขลักมันแต่ว่ามันยังบ่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่างบประมาณมันยังบ่ถึงดีก็ซึ่งหัวหน้าดงพรท้องนี่กับประเจคนลำปางนะคนภูเก็ตเปิ้นกับมาปฏิบัติคือลำปางเขาหนีดีขึ้นอย่างคุณหนูมานี่ป้อก็ผักด้วยเนาะผักจุยหนุ่มอยู่นกน้อยอยู่จุยพัฒนาจุยอู้จ่าไปไอ้ป้อนี่จะอยู่ไปกี่ปีกี่เดือนก็บ่ลูกเนาะเพราะว่าเก่า12ปีแล้วก็ขอพาคุณหนูจุยครับน้องเจนเนี่ยนะจุยดูแลเรื่องนะอุทยานไข่ลางมันโทษเขาสืบถือไปคือลูกคือหลานเนาะได้ใจเนาะเอาละครับกูกับพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเลี้ยงอีกเขลางบ้านโทษกะฮู้สักจะดีฮู้สึกจะดีขึ้นจะนักละนะมาแอวเถอะเดี๋ยวเชิญมาแอวเนาะ
ละกะต่อไปข้าวน้ำนมดีกว่าเนาะเอาข้าวน้ำนมคนเขาเกิดมาพ่อแม่หญิงพ่อแม่นะก่อนมามีแม่ก็ตึกบ่ได้เกิดนะคนเขาน่ะมันบักเกิดตึกบ่ได้เกิดอันนี้พอจะจ้อยเรื่องน้ำนมแม่มีก้าวคัดไม่หาก้าวนะเขาบ่ได้น้ำนมแม่นี่นะเขาเกิดเป็นคนมาได้กันย้อนแม่นะข้าวนี่ก็เกี่ยวข้องกันเนี่ยเนาะคนอื่นหมื่นแสนในแดนโลกนี้บ่เต้าแม่เจ้ามารดาฝากคุณแม่ล้นท่วมท้นโลกาเฮาได้เกิดมาเพราะแม่นางอันแม่ยอมทุกข์โจรพระโลนโอดกันยาเมื่อมีขันรูคักแม่เตรียมปัดใหญ่รอไว้มักนักมุ่งบอนผ้าอ้อมผ้ายางสบู่กาน้ำยาแก้ยาขางแม่กะเตรียมดังปัดใหญ่ไว้ทากำปลายปลายตัวนายลูกลาเจ้าถึงออกมาจากตองแม่เกียบขาดใจปวดไส้ปวดต้องใจจะขาดดินนะสิ้นลมแม่เจ็บปวดล่ำปวดทับปวดทุ่มแม่บอกสิ้นลมก็ดีเนอเจ้าก็เลี้ยงลูกข้าหน้าตาหล่อบ่คัดให้ห้องเอาบ่น้อยป้อควรทุนหัวกลัวพี่ค่อยรักหล่อน้อยนอนจาเมียเตือนนะกลัวผีบินมาหาอลาอ่อนดื้อกุยอูสูดแขวนกุยจูนสูดมืออ่อนลาแม่ฮักสายใจใหญ่กว้างกว่าฟ้าหมดแมงบอกกาลาวีแม่คอยจี้แน่ช่วยคัดช่วยสี่หือสิ่งปีดีดีกับลูกกับเต่าไปศึกษาวิชาเลี้ยงเจ้าจูนได้ดีดีชีวิตยามแม่เจ็บเป็นหนาวเย็นมืดมิดช่วยกันฝ่อเฝ้ายุกยาคำว่าแม่ไทยยิ่งใหญ่นักหนาน้ำโดมันดาเปลือบกาบอใดเต่านี้เต่าอีก็แลนายอันนี้นะครับแม่พระคุณแม่พระคุณป่ออาใครจะไปลืมเนาะให้มานึกใจว่าเดี๋ยวคนเขาบอกดีๆข้าป่อตีแม่ไปมีไปเหี้ยมดมันเป็นมันบาดใจคนก็ว่าจะได้เนาะแม่นี่มันถูกสมคนบูชาป่อก็สมคนบูชาเพื่อนเขาเกิดมาเพาะเปิ่นนะจะพังกรรมป่อแม่สอนเนอมูกินยุกกินยาก็คือย่างนะเนาะยาบ้านี่ก็เบาบางไปเนาะเดี๋ยวนี้รัฐบาลชุดนี้ระวังได้นะเพิ่นจะเข้มแข็งผมก็ดีใจได้รัฐบาลชุดนี้อาจจะปราบยาบ้าเนาะ ยาสังหาเพราะบ่ใจยาหักษาคนไข้พอมันเป็นสังมหานาตาไฟแห่งยุคถ้าไฟใดลงจะต้องเป็นทุกข์ความสุขสร้างเสียงทันทีแต่ละสนิทเสพติดเสียมสีเกิดจากบุหรี่อันที่เป็นเบาสูบแล้วเล็บดำประคำพันเศร้าเหมือนดังสูบเอายาปิด
สารนี่โคตินกัดกินชีวิตมันติดอยู่เส้นยาสองไฟสู่ไฟซื้อทำลายสมองเป็นลมปุ่งพองหน้ามองอาโมนเมียงอันนี้ผมไปจ้อยหลายตีไปอบรมตีเมียงเทินเนาะไปตีไปตำบลเนี่ยไปหั่นตำบลหนึ่งเป็นห้องไปเป็นวิทยากรโอ้คนเยอะนะเรื่องยาเสพติดนะที่แรกไปเป็นประธานสภาการเกษตรละคือไปอู้ยาเสพติดมันบอกให้เข้าท่าทีนี้ท่านเจ้าหน้าที่เกษตรเพิ่นก็บอกเอาเรื่องประนานอู้ไปได้หน่าตามรักอู้ไปตั้งเกษตรเพิ่นว่าจะตาเสพติดมันบอกเข้าท่าเขาก็เลยเอาจ้อยอย่างนี้ก็ที่นี่ก็ย่างปุรีไปหลายคนไปจ้อยหนาย่างปุรีไปแต่ขอโทรมาเอาปุนานที่ปุนาไปจ้อยหันปุรีนี่งวดไปหลายคนละนะปุรีนี่มันกลับไปทำลายสมองเขาเหมือนกันนะปุรีย่างได้เล่าก็เหมือนกันย่างได้เนี่ยก่อนจะขอภาษาแล้วไปนี่พ่อนานก็มาอู้ข้าวงดเล่าข้อภาษาเดี๋ยวนี้ก็คงจะงดไปหลายคนใดงดได้นี่ยอดเลยแล้วก็ร่างกายจะเป่งปังนะยังพ่อนานนี่บ่เคยแตะต้องเนาะเพราะมันเอามาหู้ซื้อว่ามันกินแล้วมันหู้ซื้อว่ามันบ่ไข่ม่วนนี่นะพองว่ากินแล้วมันม่วนอันนี้แหละครับอันนี้ก็ในเรื่องของเมียงเนี่ยเฮาแล้วก็ในเรื่องของเหล้าสุราเนาะแล้วก็ห้ามก็มีพ่อนานนะห้ามก็มีแต่ว่าเฮาจะเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณหนูลูกขอวันลูกเอาถุงเข้าปอกนี่น่ะถุงที่ปอกนั่นไอ้นี่ก็เลี้ยงข้าวนี่มันก็มีหลายตีเนาะปนจะอ่านข้าว อันนี้เห็นน้อยเนาะอันก็มันมีละมันมีข้าวข้อหงกะปีนี้ยังตำบลน้ำโจจะมี2วัดกินข้าวสลากอันนี้น่าจะกินข้าวสลากละเนาะกินข้าวสลากมันจะตำบลน้ำโจมี2วัดวัดบ้านม่อนกับวัดบ้านหนองเด้อนะฮะแต่ตำบลน้ำโจนี่ปีนี้มีงานใหญ่ในตีผมว่างานใหญ่ในงานตานชุ่มประตูใหญ่ในอำเภอแม่ท่าในไผ่บ่อเต่าใหญ่เลยเพิ่นก็จะตานละจะตานเดือนมกรานะวันที่4ที่5มกราเนี่ยมกราใกล้จะถึงเนี่ยนะจะมีปอยหลวงเด้อนะฮะเดี๋ยวนี้จังซอหาแล้วก็ละเนาะจังซอละลายตีอันนี้ก็เอาข้าวง่ายๆดีกว่าเนาะข้าวง่ายๆข้าวบ้านเมียงเฮาสมัยบ้านเมียงเฮาแต่ก่อนกับบ้านเมียงเฮาบ่เดี๋ยวนี้สมัย07เนี่ยบ่ใจเหมือนน่ะ05 06 07 08 09เนี่ยมันเป็นยุคเฮาจะว่ายุคเนี่ยก็บ่ยุคหินอันเนี้ยนานี่เอาควายมาไถอยู่ตอนนั้นน่ะ08 09น่ะเอาควายมาไถอยู่บ่เดี๋ยวนี้มันเกิดมาเต็มยุคนึงหำยุคเพิ่นว่าอุเพิ่นว่าห้องว่ายุคอุตสาหกรรมมีรถไถมีรถไถแล้วมีเครื่องรถไถรถอย่างขึ้นมาแล้วแถมยุคหนึ่งยุคประเดี๋ยวนี้นะยุคประเดี๋ยวนี้มันจรวดเลยอู้ปุ๊บหันปั๊บนะเขาอู้เพ่ได้ยินปุ๊บอันนี้ก็หูติ๊บตาติ๊บเนาะแล้วก็อย่างทีวีเนี่ยก็ปุ้นเปิดปุ้นหันเพ่อันนี้ก็ยุคปัจจุบันมันให้บดีบ่ตันคนน่ะคนเขาเกิดมาเขาต้องตันคนเนาะเป็นแก่บ้านก็ต้องตันเขาพ่อเป็นมาแล้วแกบ้านก็เป็นละนะจับผู้หลายได้หลายคนอันนี้มันแล้วไปละอันนั้นบ่ทั้งอู้ถึงละก็อันอย่างเขาบ่ตันคนนี่มันถึงแย่เกิดมาจากนี่เนาะเขาก็ต้องทำดีไว้หรือเปิ่นเล่าไว้ตายแล้วเปิ่นหื้อเล่าไว้อันนี้ก็ดีมากนะเอาข่าวดีกว่าเนาะอู้นักกับบ่ใครดีเอาละครับ บ้านเมืองเฮาว่าเมื่อข้าวก่อนนั้นบ่เคยอยากกันข้าวน้ำกำกินโดยสะเพาะน้ำออกตามซอกหินน้ำจากบ่อดินก็ตักกินได้น้ำห้วยน้ำหนองคู่คลองเหนือใต้บ่มีพิษไฟตอบทางน้ำห้วยน้ำน้ำน้ำผลจากผ้าน้ำห้องตากาในนากินได้ทางนั้นบ่มีปัญหาบ่มีผิดยาข้านอนข้าบงน้ำห้วงหวยตีนควายย่ำเป็นมง
หรือน้ำในปุ้งบวกลองกินแล้วบ่มีเจ็บใส่ปวดต้องบ่มีติดข้องอย่างใดน้ำขุ่นก่อใจสารส้มแกงใส่กินกันร้องไปบ่เป็นอย่างเจ้าไปป่าไปดงได้กะห่อเข้าน้ำไปหาเอาในแฟน้ำห้วยดึงไหลยินใส่แต่และไปแวะกินหันหาได้ตัวเด็ดเอาใบไม้มาโคดแป่งสวยใจต่างน้ำบวยตักกินกันฮะคนได้ก่อนหนอบ่พออยากกันต่างจากป่าจูบ้านเดี๋ยวนี้บ้านเมืองป้าใหม่มีไฟส่อนลี่บอกแกจีจีสักงานพวกคนส่วนนักเขามักง่ายกันใจเคมีฟันสีคุ้มข้าญาเฟียงบงหอยปูที่ครบต้นกาเขาก็โฟนยาสารพิษฝนตกสามายาบ่หมดฤทธิ์มันติดน้ำห้วยน้ำนาไฟกินน้ำนั่นก็เกิดปัญหาเป็นโรคโลกาหลายอันหลายทานเมื่อก่อนเคยกินจากหลังคาบ้านเคยกินน้ำมานานตวงไว้แต่บ่เดียวหนาบ่หนาดีใจมันกินบ่ได้เนอนายตัวนี้ตัวอีก็เลยนายเฮ้ยเนี่ยสมัยนั้นเขาไปเลี้ยงควายนี่น้ำตีนเขากระโกบคันมันใส่ใส่เขากระโกบกินได้เนาะบ่มีฟิตมีไฟมาสมัยนี้บ่ไหวแล้วเนอะลงน้ำลงท่าอย่างน้องเจียนวัดตะกี้น่ะต้องซุบเกียกอกถ้าเขามีแฝเนี่ยบ่ซุบเกียกอกนี่ระวังดีเลยมันจะเป็นลูกสี่หนูก็ลูกไอ้บัตรยักษ์ยังเกิดขึ้นตายเนาะคนเฮาเดี๋ยวนี้ยาเนี่ยมันอยู่กับดินอยู่กับอย่างเนี่ยยาฆ่าแมลงยาฆ่าเจี้ยยาฆ่าอย่างต่างๆเนี่ยที่เขามาพ่นหญ้าตายเนี่ยนะฮะอันนี้ตัวสำคัญเยอะเลยเนาะไปย่ำก็ต้องซุปเกลือกุดเออพี่น้องแม่อุ้ยแม่ป้าพ่ออาวแม่อาตั้งหลายไปตรงไปนาระวังเนาะยานี่อันตรายหลายๆอย่างผมหันมาหลายๆอย่างน้ำโจ้นี่ก็เขาบอกใครฟังเนาะตายลูกสีหนูเนาะตายแฝเวลามีแฝเนี่ยไปลงน้ำที่เขาฟุ่นยาใหม่ๆเนี่ยติดเลยแล้วก็เป็นติดพ่องวันจนได้ตัดแข้งตัดขาขว้างก็อยู่บ่เหมือนตัดแล้วก็อยู่บ่เหมือนเป็นชีวิตก็อยู่บ่เหมือนกับตายเนาะอันนี้ก็ปอนานก็ขอเตือนให้พี่น้องเจ้าเฮาเนาะกับปีหนึ่งรัฐบาลสั่งยาเอามาขายให้เนี่ยหลายหมื่นล้านนะนี่ก็เขาจะหาวิธีใดผมกับพยายามหาแล้วแล้วขอบอกใครฟังเนี่ยแล้วมันไม่มีไฟตัวเฮามันมามีไฟตัวหลับหับเลยกดเถอะหลับหับอาจารย์หับมันมาไม่ไข่ตัวปนันนะเขาใครห้ามแต่นะก็มันก้อนทั้งกันนี่เขาก็จะม่วนมันบอกให้ฟังกันเนาะคนเฮามันบอกให้ใครฟังเนี่ยมันพ่องว่าเฮ้ยคนเฒ่าว่ะเฮ้ยนะมันจะเอี้ยมันจะเป็นใจอีเฮาก็เลยว่าใครยุ่งไปอ๋อสุดท้ายก็จะอู้กําต้องเจนทําสักหน่อยแล้วก็ตอนสุดท้ายก็บ่จะห้ามเนาะบ่จะห้ามห้ามสักหน่อยอันนี้ห้ามกับจ้อยมันจะเมียนกันแล้วก็จะขอเจนปั๊บเจ้าหน้าที่สองคนนอตีเปิ่นมาใหม่เนี่ยใครหูจักเปิ่นเด็กเปิ่นเป็นคนงามตัวไอ้คุณเนาะเปิ่นอยู่เป็นคนอ่างทองใช่ไหมอยู่ลูกจากวัดอ่างทองบนมาป่ะแล้วกาจะมาช่วยพัฒนาบ้านลำปางเขาดีมากป่อขอสื่นชมป่อขอสื่นชมเนาะลูกจากลูกคนหนุ่มคนน้อยมาอยู่ลำปางเขาโน้มป่อหู้แล้วเนี่ยนะผู้เผาไฟเกิดตีไหนแกมาศึกษาดีมากนะฮะมันมีไปต่างหนต่างไปแม่หมอปุ่นหน่อยอันผู้ขอภัยนะต่างไปแม่หมอเอาละครับเจนอูกับเจ้าลำปางเขาสักครับเจ้าของอุทยานแห่งชาติเขลังบรรพตของเขานะเจ้าก็ได้มีการช่วยเหลือภาคประชาชนต่างๆในช่วงของน้ำท่วมที่ผ่านมาเออดีเจ้ามีการได้ลงพื้นที่ไปร่วมทำ
ตีกันน้ำมาเจ้ากระสอบทรายกันน้ำแล้วก็มีการไปรวมบริจาคน้ำเครื่องดื่มต่างๆคือกับชาวบ้านนะเจ้าของตำบลบ้านเสด็จติพันมาอ๋อไปเจอบ้านเสด็จแม่นเจ้าที่เกิดน้ำท่วมเจ้าแล้วก็ถามว่าป่าไม้มีการป้องกันน้ำท่วมได้จะใดก็ยังใบไม้เอาต้นไม้1ต้นน่ะเจ้าก็จะมีต้นไม้มีต้นมีลำต้นมีใบไม้มีรากเออมีเจ้าใบมันหล่นเนาะเจ้าใบไม้เนี่ยจะทำให้ลดแรงกระแทกของเม็ดฝนเวลาฝนตกลงมาเจ้าก่อนตีฝนจะกระทบลงดินน่ะจะได้โดนใบไม้ก่อนเจ้าจะมีการช่วยป้องกันดินอัดแน่นแล้วก็น้ำจะซึมผ่านดินได้ดีเจ้าแล้วก็ลำต้นและรากของต้นไม้เนี่ยจะช่วยชะลอการไหลของน้ำทำให้น้ำมีเวลาซึมลงดินได้นานขึ้นในส่วนของน้ำตีถูกกักเก็บไว้ในดินเนี่ยแทนการไหลออกมาตีท่วมมาเจ้าจะค่อยๆปล่อยลงสู่แม่น้ำต่อไปเนี่ยเจ้าก็คือประโยชน์ของต้นไม้ต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยจะช่วยชะลอการทำให้เกิดน้ำท่วมได้เจ้าแล้วก็ต้นไม้เนี่ยยังป้องกันดินถล่มได้ตัวอย่างเช่นเมื่อฝนตกลงมากระทบลงพื้นดินเนี่ยแรงกระแทกของน้ำฝนจะทำให้เกิดดินถล่มได้ครับเจ้าเลื่อนยอดของต้นไม้เนี่ยจะช่วยลดแรงปะทะของเม็ดฝนที่จะตกลงมาสู่พื้นดินเจ้าในส่วนของรากต้นไม้ก็จะช่วยยืดดินไว้เจ้าทำให้อนุภาคของดินที่อยู่จะอยู่กับตีบัทลมลงมาเนี่ยเจ้าอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของต้นไม้แล้วก็อุทยานแห่งชาติเขลางบนพดของเขาเนี่ยก็ได้มีการปลูกต้นไม้ในทุกๆปีเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรอย่างต่างๆกิจกรรมวันรากต้นไม้ครับครับเจ้าวันพ่อวันแม่เนี่ยแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ตลอดเจ้าครับครับดีมากเอาคุณหนูค่ะซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะทางเขลางบรรพตเนี่ยก็คืออย่างที่พี่เจนได้พูดไปว่ามีการปลูกต้นไม้มีการนอกจากจะปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยยังมีการสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งในจุดตรงนี้ค่ะพ่อแล้วก็ทุกคนเนาะก็ถ้าสมมติว่าอยากมีเวลาหรือว่าอยากจะทำอะไรที่รู้สึกว่าเพราะว่าตรงฝ่ายชะลอน้ำเนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญเนาะอย่างที่ทุกคนก็เห็นว่าน้ำป่ามามันมาเร็วไปเร็วมาเร็วไปเร็วเนาะแล้วก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยจะค่อนข้างแดงซึ่งตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้ที่ว่าจะคอยเป็นเหมือนยึดหน้าดินเนาะไม่มีรากไม่มีต้นไม้ในการจะยึดหน้าดินตรงนี้ค่ะก็ทำใหน้ำเนี่ยมาเร็วไปเร็วทุกคนก็คือน่าจะเห็นผลกระทบจากเชียงรายก็เนาะตรงนี้ก็คือเยอะแต่ว่าตอนนี้ลำปางก็อยากจะขอให้ทุกคนนะคะติดตามสถานการณ์น้ำด้วยอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกในช่วงเวลาไหนดีมากเอาละครับอันนี้ก็พ่อนานก็ขอประกาศตำบลพระบาทตำบลแม่ทะ2ตำบล3ตำบลพี่ไสตำบลพี่ไสแล้วก็ตำบลอย่างน้องเจนครับพี่นี่มีตำบลบ้านเสด็จว่านั่นตำบลสัตเด็ดอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ได้ยินเสียงนี่จำไว้นะครับเนยจะไปตัดอันนี้เพิ่นแนะนำนี่คุณดูทั้งสองท่านนี่จบปริญญาจบยันตีเท่านั้นได้เนาะคนละออนเป็นเด็กๆอยู่นะฮะนะจะว่าเด็กก็ว่าได้นะฮะเป็นสาวน้อยอยู่ก็มาช่วยป่ออู้วันนี้ก็ดีมากนะจะลำปางเขาฟังนะครับเนี่ยตำบลตีไกลๆเนี่ยดอยในไกลเนี่ยดอยฟ้าบาดดอยอย่างนี้ระวังดีนะถ้าบ่ฮักษาไว้นะดอยมันอาจจะถล่มยังหายนะดอยมันอาจจะล่มนี่เขาดีมากในเขาได้หัวหน้าดวงพรมาช่วยเป็นหัวหน้าโอ้เด็ดขาดเด้อแม่คืนเนี่ยยังใจเจ้าหน้าที่เดินอยู่นะเจ้าหน้าที่เดินอยู่อันนี้ผมยินดีกับท่านเป็นคนตีใจกว้างนะใจอบอ้อมอารีนะอาจารย์ดวงพรเนี่ยนะอบอ้อมอารีคนโอ้โหคนนี่ผมมหันไหนนะครับอันนี้ดีมากมากเลยดีมากมากเลยแล้วเป็นยังเป็นสูตรอยู่ยังบาดเจ็บมีฝัวเปิ้นกลับมาอยู่เนี่ยมาบ้านเจ้าอยู่นี่อันนี้เหมือนมากเลยเอาละครับต่อไปก็ผมก็มาแนะนำในนี่อันนี้ก็สวทลำปางติปอมาอู้นี่ก็พ่ออาจารย์ได้ที่เปิดที่ปอโอเคโอกาสที่ปอมาอู้เรื่องชั่วโมงหนึ่ง
ใกล้จะถึงละเนาะเรียแถมน้อยหนึ่งเนาะเรียแถมน้อยหนึ่งกะเอาอย่างนี้กำห้ำเนาะห้ำนะปีห้ำปีใหม่ดีกว่าเนาะปีใหม่มันใกล้จะถึงเนาะห้ำปีใหม่มันใกล้จะถึงละประตูมาบูฟ้ามาราดูดอกแก้วก็มาบานพร้อมแล้วย้ำเวลาดูตึง12เดือนก็มาโคยครบกำหนดก็ซ้ำมาถึงปีใหม่แก้วมาถึงประการลื่นเลิงพ่องแผ้วหดน้ำปีใหม่แก้วทั้งขุ่งเขตล้านนาสนุกสนานเจนล่ำจีนสามได้ความหันสามหูเขาก่อป้ากันมาทำบุญกินตานตัวนาด้วยจิตใจแก่กาตามฮีดเก่าเดิมทีขนสายใส่ขวางวัดตานไม่งามโพสาลีเจ้าตวงบ้านดามีหื้อนำมากลางขวางแก้วปักจีดีสายเลิศแล้วยกยืนย่อตานถวายเข้าตอกดอกไม้โฟจานะอาหารสละสะหลงกาบการดำหัวฟ้าสูงองเจ้ากระถึงผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ย่าปิตามารดาครูบาอาจารย์พ่อมพ่อพ่อคุณอะนันตาขอรถตู้สู่มาอย่าเฮมีไฟคัดคองก็ขอย่อก้อนแซ่ส่องใสอยู่หูร้องเอาใจติดตั้งต่อแต่นี่ขอคือเจ้าลำปางโหตั้งหลายจุ่มเนื้อเย็นใจสปาโลกาไฟก็อย่าได้มาถูกต้องขอคือเอาอาปีน้องอายุยืนยาวนานทำมากล้าขายฮีกล้าหรือว่าทำลาบสาการก็ขอเฮ้ออยู่บูที่อียาวนานตลอดปีใหม่แกออกคิดสิ่งใดไว้แล้วเฮ้อสุ่มใจจูอันอันสบันงาโยมลามปลายใบลูขอเชิญเจ้ากินกู้ดื่มน้ำเย็นเย็นอันนี้ห้ามปีใหม่อีกพอจะไปหันมีละออนเต้นด้วยนะมีละออนเต้นตะข้างแล้วก็มันมีดนตรีมุ่นนะห้ามปีใหม่เมียงเนาะอันนี้ก็เวลาเรียดแถมชิปนาทีแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องเจนโตทำน้อยเดี๋ยวกำลังกระจบนะเอาละครับอันนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณหนูทั้งสองท่านมาช่วยโปรประสาสัมพันธ์ในเรื่องอุทยานเขตหลังบรรพตเนาะอันนี้ปอกาไปฮับโลที่อุทยานแห่งชาติที่กรุงเทพนาพอไปนอนสองคืนก็หัวหน้าเปิ้นจัดรถจากลำปางเด้อเบาะนั่งนี่นวดหลังตัวนะเปิ้นจัดเท่อย่างดีเลยมีเบาะนวดหนังๆตัวเบาะเนาะไปถึงกรุงเทพโอ้ไปตีอุทยานสนุกนวลดีเนาะกลับไปพบรัฐมนตรีหลายๆท่านเปิ้นฮีโร่ฮีโร่บางอันหนึ่งอันแต่เอ๊ะก็หมอกห้อยถุงเสื้ออะไรเนี่ยก็คิดกันไปอวดเขาก็อยู่ห้านอยู่ติดกระเป๋าเขาเนาะเนาะอันนี้ก็ดีมากมีท่านรองผู้ว่าก็คือประกาศธนบัตรเปิ้นเจิญประกาศเปิ้นเจิญมาฮับใบประกาศธนบัตรคุณงามความดีที่ผู้ว่านี่นะเปิ้นก็ห้องปอมาฮับแล้วอันนี้ก็ผู้ว่าคนตีใจบัตรคือปอนี่ก็ใหญ่ไปแล้วเนาะหลายๆผู้ว่าที่มาอยู่เนี่ยเนาะกับผู้จักกันหมดนะเดี๋ยวนี้ผู้ว่าเขาเนี่ยก็ดีมากเนาะดีมากเนาะแล้วก็หลายๆท่านดีปอนานครบมานี่นะก็ดีกุคนอ่ะมาอยู่นี่ดีกุคนเนาะรองนายกรองอย่างนี้ก็ผู้จักของเขาขอดีเพราะว่านี่ปอนี่ก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนาะหัวหน้าหมายเขาบอกหัวหน้าสายอย่างเฮือกเปิ้นเนี่ยนะกะฮบกันมาแต่เมื่อเนี่ยเมียไทยรักไทยพุ่นเอานอนอยู่ก็เขามาเนาะกลับมาอยู่กับเฟียไทยนี่แถมมันนี่ก็มาได้รัฐบาลชุดนี้ก็คงจะดีขึ้นหรือว่าจะได้ก็ดูไปก่อนนะเปิ้นกันรักหาทำงานเนาะก็คงจะดีขึ้นเนาะอันนี้พอก็เลยขอบคุณเปิ้นตีนะพอก็เลยขอบคุณเปิ้นไปแล้วพ่อว่าพ่อเปิ้นเป็นสายเฮือกเปิ้นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยนี่นะก็ดีมากเนาะเอาละครับอันนี้ก็ปุ๊บกำลังเจนทำน้อยแล้วก็จบก็
ปอนานก็ขอไว้สินไว้พรในวันมาวันนี้นะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่29เจ้าเชียงเดียนละก็ขอปีน้องเจ้าลำปางทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านเจริญกับปุ๊บน้องเจนทำกรรมเดียวอันแรกก็จบเนาะสวัสดีนะครับค่ะต่อไปนะคะก็จะขอพูดเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้เนาะอีกสักหน่อยเนาะค่ะต้องป่าไม้เนี่ยนะคะจะนับเป็นทรัพยากรนะคะที่มีความสำคัญนะคะทั้งสังคมแล้วก็เศรษฐกิจเนาะซึ่งเนื่องด้วยที่ประชากรเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นทำให้ป่าไม้เนี่ยมีจำนวนที่มันลดลงเพราะว่ามันขัดกับความต้องการกันเนาะเพราะต้องนำไปใช้เยอะขึ้นค่ะทางนโยบายป่าไม้แห่งชาติเนี่ยค่ะพอตอนนี้ก็ได้กำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดร้อยละ 40% ของพื้นที่นะคะทั้งประเทศเนี่ยแล้วก็กำหนดมีป่าอนุรักษ์แล้วก็มีการป้องภัยธรรมชาตินะคะที่จะเกิดการน้ำท่วมหรือการทำพังทลายของดินเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาแล้วก็วิจัยเนาะพ่อคิดเป็นร้อยละ15ของเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะแล้วก็อีก 25% นั้นนะคะรัฐบาลเนี่ยเขาจะเก็บไว้ให้เป็นป่าเศรษฐกิจเพื่อการผลิตไม้แล้วก็ป่าไม้ค่ะซึ่งป่าไม้เนี่ยค่ะจะมีประโยชน์ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมเนาะซึ่งทางตรงเนี่ยจะนำมาเป็นยารักษาโรคอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยทำเครื่องนุ่งห่มร่างกายของเราเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ปลูกสร้างอาศัยค่ะแล้วก็ในทางอ้อมเนี่ยป่าไม้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยอย่างเวลาที่ฝนตกเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยบรรเทาความร้ายแรงค่ะแล้วก็ช่วยทำให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีเนาะในพื้นที่ที่นี่ค่ะแล้วก็ยังช่วยการพังทลายของหน้าดินอย่างที่ได้เกริ่นกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าซึ่งถ้าพวกเราเนาะขาดป่าไม้ไปขาดสัตว์ขาดอะไรงี้ไปเราเนี่ยจะอยู่ยากค่ะใช่เพราะว่าต้องพึ่งพาอาศัยกันเนาะดีมากดีมากครับเอาละครับอันนี้ก็จะจบในเรื่องอูนออสมอปมสอปมสซีตัวนะอันนี้ก็มาเขาว่าอาสาสมัครอีปอบเป็นมานี่ไปอมล้มติกรุงเทพเป็นมานี่4 6ดูเด็กนี้มันแต่งนี้แล้ว4 6เนาะหมู่แน่นตายละกันไปหมดก็ดีมากนะฮะเป็นบ่ได้เล่นได้ท้องอย่างบ่มีเงินเรื่องเงินนั้นเป็นอาสาสมัครเนาะกับว่าอู้เรื่องบ้านเมืองของพ่องอู้เรื่องยังพ่องอันนี้ก็ดีมากๆก็ขอบคุณนะน้องทั้ง2ท่านน้องเจนกับน้องนี่เนาะเอาละครับก็วันนี้ก็ขอให้เจ้าลำปางมีความสุขอกสุขใจนะจะคิดมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งหนึ่งประการใดจะทำไล่ไผก็ขอขึ้นดักๆเนาะจะคนเฮาจะไปขึ้นสั้นขึ้นดักๆอย่างคุณหนูว่าตะกี้ไม้เนี่ยมันเฮาอยู่ห่มไม้เนี่ยแม่วันอยู่ได้แม่คืนอยู่บ่ได้นะแม่คืนจะไปอยู่ห่มไม้เพิ่นว่าแม่วันอยู่ได้สิสบายเย็นแม่คืนเพิ่นมันมีออกซิเจนอยู่เนาะอันนี้ปอศึกษามาเหมือนกันอันนี้ก็ดีมากเนาะที่คุณหนูบอกกูนี่ดีมากจะลำปางจะได้รับความรู้เนาะถ้าวันหน้าถ้าต่อมาจะเจอมาอุ้ยตัวเอาละครับสวัสดีครับจะลำปางครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนั่งรถไฟกลับไปลา
ำปางอยากถอดใจวางวางบนรางรถไฟให้หมดขยี้คนตีไปเลยหัวใจหมดสิ้นความหมายเสียแล้วไอ้หนุ่มลำปางรถไฟสับรางทุกทีเหมือนพี่ถูกสับหัวใจนั่งรถไฟกลับไปลำปางอยากถอดใจวางวางบนรางรถไฟให้หมดขยี้คนตีไปเลยหัวใจหมดสิ้นความหมายเสียแล้วให้หนุ่มลำปางเขา